สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15ถึง31มีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีมังกรลัคนามังกรกันก่อนโดยจะมีดาวอังคารนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรนะครับมีอาณาเขตตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาเลข7ได้เลื่อนขึ้นไปนำหน้าลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์พยาพาหะนำหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคเพราะดาวเสาเนี่ยเคยเป็นเกษตรเก่าอยู่ในราศีกลุ่มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาดาวเสาร์เดินเข้าสู่ราศีกุมก็ยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราอาจจะมีแนวโน้มของการพัฒนามีการโน้มเอียงนะครับในเรื่องของการที่อยากจะเจริญเติบโตอยากจะพัฒนาอยากจะแสวงหากับสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นสิ่งดีๆมากขึ้นและที่ดีอีกอย่างนึงคือดาวเสาร์เนี่ยโคจร นะครับไปอยู่ในตำแหน่งนั้นน่ะเป็นอยู่ในเรือนราหูที่เป็นดาวคู่มิตรด้วยก็เลยทำให้อาจจะดูมีการเปิดใจนะครับในหลายๆสิ่งที่ดีมากขึ้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยเวลาตอนที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยจะเกิดความอึดอัดความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองและเป็นพินทุบาทตนุรักษ์ตอนนี้ได้เลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่นะครับก็ยังไม่ไหวตอนนี้ว่ามีดาวศุกร์เข้ามาร่วมก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดบ้างในเรื่องของความรู้สึกนิดหนึ่งเนาะก็ไม่มากก็น้อยแหละดังนั้นชาวมังกรก็พยายามปล่อยวางอย่าคาดหวังกับในเรื่องของความรู้สึกจนเกินไปให้เราพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะการที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เอาแต่ใจนะครับคำว่าเป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่าเราทำอะไรแล้วดีมีความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่ได้ไปรบกวนใครนะครับแล้วเราทำแล้วรู้สึกว่าเราโอเคแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าคำว่าทำตามใจตัวเองแปลว่าฉันอยากจะเอาใจแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับคนละความหมายเนาะต้องแปลความดีๆนะครับแปลว่าเราก็คงจะต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วดีแต่มันไม่รบกวนคนอื่นอะไรประมาณนี้น่าจะดีกว่าเนาะหรือถ้าพยายามเงียบๆนิ่งๆบ้างในช่วงนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวประจำตัวเนี่ยโคจรขึ้นไปอยู่ในราศีกุมแล้วใช่ไหมครับก็จะเกิดลักษณะของการมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ดีตรงที่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในตำแหน่งเรือนพันธุดังนั้นชาวมังกรเนี่ยนะครับใครที่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คอนโดอยากได้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับนะแบบในรอบหลาย10ปีนะถ้าเกิดมันจะได้เนี่ยดีมากนะครับเนาะก็โอเคแต่มันไม่ได้ทุกคนนะครับแค่บอกว่ามีเกณฑ์ได้สูงนะครับประมาณนั้นใครมีแพลนเนี่ยมีโอกาสได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้บ้านได้รถอสังหาที่ดินไม่ว่าคุณจะซื้อคุณจะขายนะครับมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้โอเคเนาะนี่คือดาวพฤหัสบดีเป็นตำแหน่งประทุมเกณฑ์ก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีและยังเป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าเหมือนกับเกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภัยด้วยมีในเรื่องของชาวปัญญาความคิดสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีนิมิตหมายที่ค่อนข้างดีเนาะกับในเรื่องของความรู้สึกที่ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนั้นได้รับโอกาสดีๆแต่ก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพื่อที่เราจะได้รับโอกาสดีๆตรงนั้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินเนาะการเงินสำหรับชาวมังกรเนี่ยก็คือราศีกุมครองด้วยดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสหัสฉะนะครับจริงๆราหูเนี่ยอยู่ในเรือนที่3เนี่ยถือว่าเป็นเรือนที่ดีมากเลยนะครับเพราะเป็นราหูฤทธิ์ที่โยงแต่ว่าดาวราหูนั้นกับร่วมกับดาวเกตนะครับดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์
ซึ่งดาวราหูเนี่ยไม่ถูกกับดาวพุธแล้วก็ไม่ถูกกับดาวอาทิตย์ด้วยดังนั้นชาวมังกรลัคนามังกรจึงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการไว้ใจการเชื่อใจคนเนี่ยบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆเธอไม่ได้อยากให้ระแวงแต่อยากให้ระวังนะครับจำดีไว้นะครับไม่อยากให้ระแวงแต่อยากให้ระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการพูดจาเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การค้ำกันแบบเนี้ยนะครับควรจะต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะจริงๆถ้าเราอยากจะลงทุนกับคนอื่นเนี่ยเลื่อนได้เลื่อนไปถ้าเลื่อนไม่ได้ต้องดูเอกสารสัญญาให้ครบให้ถ้วนนะครับเพราะมันอาจจะมีตกหล่นผิดพลาดอะไรแบบนี้ได้หรือว่ามีช่องว่างช่องโหว่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นชาวมังกรอาจจะต้องพยายามควบคุมนะครับปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผลประโยชน์มันอยู่ที่ตัวคุณเสียผลประโยชน์ก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยรู้แล้วก็ควรที่จะต้องทำให้มันรอบคอบนะครับอย่าให้เป็นวัวหายแล้วล้อมคอกทีหลังเนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็แต่พระรหัสบดีเนี่ยเขาช่วยเหลืออยู่เนาะเพราะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งนิรันตรายหรือในช่วงของที่ดาวพระรหัสบดีนั้นช่วยเหลืออยู่นะครับคือเรามีสติปัญญาไงเรามีความแบบว่าแบบนั้นจะเป็นยังไงแบบนี้จะเป็นไงมันมีความรอบคอบแบบเอาง่ายๆนะครับมีการพิเคราะห์พิจารณาไงอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปคำพูดคำจาก็ระมัดระวังคิดถึงใจเขาใจเรานะครับอย่าพูดทีเล่นทีจริงมากเกินไปนะพุทธราหูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจนะครับที่ต้องระมัดระวังคือความเชื่อใจห้ามเชื่อใจคนอื่นในช่วงนี้โดยเด็ดขาดนะครับข้อที่หนึ่งเนาะแต่อย่าเพิ่งระแวงนะข้อที่สองคืออย่าคะนองในเรื่องของคำพูดนะครับพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารต้องระมัดระวัง3ระวังเรื่องเอกสารสัญญานะครับเรื่องผลประโยชน์สิ่งต่างๆนะครับ3ข้อนี้แหละคือสิ่งที่ชาวมังกรอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของเรานะครับจริงๆเป็นทุกราศีไม่ต้องน้อยใจนะครับเป็นทุกราศีจริงๆแต่มันจะเป็นกันคนละเรื่องเนาะชาวมังกรจะเป็นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการติดต่ออย่างเงี้ยนะก็นี่เรื่องของปัญหากับเพื่อนพ้องอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะก็มีวิธีแก้คือก็อย่างที่บอกว่ารอบครอบให้มากประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวอังคารมากุมลัคนาของชาวมังกรกันบ้างเป็นตำแหน่งอุดเนาะแต่ก็จะเลื่อนขึ้นไปละที่ราศีพบเรือนการเงินการเงินของคุณเนี่ยนะครับอาจจะห้ามให้คนอื่นยืมเงินนะครับการเงินเนี่ยยังถือว่าไปแนวโน้มทิศทางที่พอได้นะครับนะไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายแต่มันจะมีรายจ่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องของบุคคลใครที่ทำงานประจำไม่ได้ลงทุนร่วมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นน่ะคือทำงานประจำเก็บเงินปกติมากสุดก็มีรายจ่ายเยอะนิดนึงแค่นั้นเองนอกนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ใครที่มีในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการลงทุนร่วมหรือเซ็นสัญญาเซ็นค้ำแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวราศีมังกรคือราศีตุลของดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนการเงินก็แสดงว่าไปอยู่นำหน้าลัคนาถือว่าดีนะครับเราหาเงินหาทองขยันอดทนในการทำงานทำเงินแต่ค่อนข้างดูอึดอัดและซีเรียสเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการเงินการงานนะครับเพื่อนพ้องนะผลประโยชน์นะยังมีปัญหาอยู่ยังไงคงต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งประมาทแล้วกันเนาะในช่วงเดือนนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเนาะประมาณนี้ก็ไม่ได้อยากจะเตือนไลน์ให้ใครมาแบบมันเนกาทีฟหรอกนะครับ อยากจะให้เข้าใจนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่เตือนเนี่ยเพราะว่าหวังดีเพราะไม่อยากให้เกิดนะถึงต้องเตือนเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์นะความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะครับอาจจะ
ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าพระราชบดียังเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์อยู่ยังไงความรักความสัมพันธ์ถ้ามองในระยะรองเทอมเนี่ยยังถือว่าโอเคนะยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่ว่าในช่วงเนี้ยเรากับเขาอาจจะมีโอกาสมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองดีขึ้นแต่นะครับใครที่โสดเนาะก็ดูให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่ามีอาทิตย์ราหูก็ยังไม่อยากจะให้มามีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้แต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็โอเคเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับก็คือตำแหน่งเขาเรียกว่าประทุมเกณฑ์ก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสุขความสมหวังได้แต่ถ้าเรามองไประยะยาวหน่อยจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็สามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากกว่าเช่นกันนะครับก็ลองไปพิเคราะห์พิจารณากับการตัดสินใจของไพ่พยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามกันด้วยเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ